รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบเอากินเข้าไปดูทั้งกระป๋องทั้งขวดน้ำไหนจะพลาสติกที่หุ้มอีกรู้ไหมเนี่ยว่าของพวกนี้ทำให้โลกร้อนรู้แล้วยังทำอีกแล้วจะช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงล่ะเนี่ยก็นี่ไงฉลากคาร์บอนฟุตปรินท์อยากรู้จักไหมล่ะถ้าอยากรู้จักนะคะวันนี้ชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมกระบวนการออกฉลากคาร์บอนฟุตปรินท์ค่ะก็มาถึง M-Tech แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปหาความรู้ในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินท์กันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและท่านนี้แหละค่ะก็คือคุณอภิวัฒน์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์นั่นเองค่ะครับเรียกพี่จิมก็ได้นะครับพี่จิมนะคะคาร์บอนฟุตปรินท์มาแล้วสักระยะหนึ่งแต่ยังไม่เข้าใจค่ะว่าคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคะครับคาร์บอนฟุตปรินท์ก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากสิ่งที่เราต้องการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆนะครับโดยที่เราพิจารณาในตลอดช่วงวัฏจักรชีวิตของมันคือเรามองตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตนะครับแล้วก็มองถึงการขนส่งแล้วก็มองถึงกระบวนการผลิตที่นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับแล้วก็มองถึงการขนส่งไปผู้บริโภคและมองถึงช่วงการบริโภคของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้วก็หลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนานแล้วนะครับมันเป็นหมดอายุของผลิตภัณฑ์ก็มองถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งเราถ้ามองในแง่สิ่งแวดล้อมเราเรียกว่ามองพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์โอ้โหตั้งแต่เกิดจนตายเรียกงี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะสมมุติว่าเราจะทำเค้กขึ้นมาขาย1ชิ้นเนี่ยเนี่ยค่ะเราต้องพิจารณาอะไรบ้างคะอ๋อครับเราก็ต้องมองต้องพิจารณาก่อนว่าเค้ก1ชิ้นที่เราจะประเมินเนี่ยฮะมันประกอบด้วยอะไรบ้างมันประกอบด้วยแป้งสาลีใช่ไหมครับเราก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงว่ากว่าจะได้มาซึ่งแป้งสาลีก็ต้องมองถึงข้าวสาลีปลูกข้าวสาลีแล้วก็มาผลิตเป็นแป้งสาลีนะครับแล้วก็ขนส่งมาแล้วก็ในส่วนของไข่ไก่เราก็ต้องมองกลับไปถึงฟาร์มไก่ทำฟาร์มไก่เลี้ยงไก่ไข่ออกมาได้เป็นไข่ไก่แล้วก็มาจนถึงโรงงานผลิตเค้กนะฮะแล้วก็ในช่วงการผลิตเค้กนี่เราก็ต้องดูว่าใช้พลังงานอะไรเข้าไปเท่าไหร่บ้างใช้เชื้อเพลิงอะไรหรือทรัพยากรเท่าไหร่บ้างผลิตได้มาเป็นเค้ก1ก้อนนะฮะหลังจากนั้นเราต้องมองไปถึงพอเค้กนี้ไปถึงผู้บริโภคเวลาทานต้องมีการใช้พลังงานอะไรบ้างไฟฟ้าในการอุ่นหรือเปล่าเราจะเอาเข้าตู้เย็นหรือเข้าไมโครเวฟหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คือเราต้องมองตรงนั้นหลังจากนั้นพอเราทานเค้กอาจจะทานไม่หมดทานเหลือหรือว่ามีกล่องเค้กต่างๆที่เราจะต้องทิ้งเราต้องพิจารณาต่อไปว่าไปจัดการพวกขยะพวกนั้นยังไงนะครับแล้วก็คาร์บอนฟุตปรินท์ตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงมันเป็นแสดงในรูปของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับโดยที่จริงๆแล้วก๊าซเรือนกระจกมันมีหลายชนิดนะครับแต่ว่าจะแปลงค่ามาเป็นหน่วยของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับซึ่งจริงๆคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้เป็นดัชนีสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนการสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นใช้แสดงออกมาเป็นฉลากที่มีตัวเลขเทียบเท่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศตัวเลขยิ่งน้อยก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศน้อยตัวเลขยิ่งมากก็มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศมากโดยแต่ละประเทศก็มีสัญลักษณ์ในการออกเป็นฉลากที่แตกต่างกันไปตามแต่จะกำหนดรู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้วล่ะครับแล้วตัวเลขต่างๆเหล่านี้ค่ะใครเป็นคนกำหนดคะอ๋อตัวเลขเหล่านี้ก็จะภายใต้โครงการนะครับจะมีโครงการความร่วมมือ
ด้านเทคนิคของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่าง M-TECH กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทยเราก็มีโครงการความร่วมมือกันตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีโครงการนำร่องซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด25ผลิตภัณฑ์นะครับค่ะพี่จิมคะแล้วอย่างตัวปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตรงนี้มันจะมีผลในเรื่องของการส่งออกด้วยไหมสมมติว่าของเราแบบมีกำหนดเอาไว้ว่าของเราปล่อยออกไปเท่าไหร่เนี่ยมันจะดีต่อการส่งออกไหมพี่อ๋อจริงๆแล้วเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับแม้ในต่างประเทศเองเขาจะถือว่าเป็นความสมัครใจแต่ว่าส่วนหนึ่งในยุโรปตอนนี้หรือว่าแม้แต่ประเทศอเมริกาเขาก็จะมีเหมือนคล้ายๆมาตรการกิจการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะครับเขาก็จะมีมาตรการต่างๆโดยเขาจะชูประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ทางประเทศยุโรปเขาอาจจะบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าคุณปลดปล่อยหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่คุณจะไม่สามารถส่งสินค้าไปขายได้งั้นตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นเตรียมการรองรับแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันว่าถ้าเราสามารถต่อไปถ้าเขามีมาตรการอะไรต่างๆเราก็สามารถรองรับได้แล้วก็สามารถส่งสินค้าเราไปขายต่างยังประเทศต่างๆค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะผู้ประกอบการก็ต้องคำนึงถึงแล้วเนาะในอนาคตนี้เราก็ต้องมีการดูว่าปริมาณของเรานี่มันจะมากหรือว่าจะน้อยอย่างไรนะคะพี่จิมคะแล้วอย่างขั้นตอนการทำงานวิจัยเนี่ยค่ะเราจะต้องทำงานวิจัยยังไงบ้างถึงจะได้ตัวเลขหรือว่าปริมาณของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยออกมาคะครับจริงๆแล้วในส่วนของงานวิจัยในโครงการนี้นะครับทาง M-TECH ก็มีส่วนรับผิดชอบวิจัย5ผลิตภัณฑ์นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มของมีทั้งกลุ่มอาหารนะฮะก็คืออาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินนะครับในเขาจะบอกว่าในเมนูอาหารชุดเนี่ยจะปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่นะครับแล้วก็แม้แต่อาหารสัตว์ก็มีนะครับโดยที่ในส่วนของM-TECH เองรับผิดชอบในส่วนของบริษัทผลิตอาหารสัตว์อยู่1แห่งที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเสื้อทีเชิร์ตคอตตอน 100% ครับแล้วก็อีก2ผลิตภัณฑ์ก็คือจะเป็นข้าวนะครับข้าวสารที่เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญทางด้านเกษตรของไทยนะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นกล่องนมครับเป็นกล่องนมแต่ว่าจะเป็นเฉพาะกล่องนะฮะก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของบรรจุภัณฑ์ของอาหารค่ะอยากรู้แล้วสิครับว่ากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินออกฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างช่วงหน้าเราตามไปดูกันเลยครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงงานผลิตอาหารสัตว์เบทาโกลที่จังหวัดลพบุรีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่โรงงานแห่งนี้จะมีการใช้พลังงานและการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปหาดร.จิตติกันค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็หน่อยนะคะคุณผู้ชมคะและท่านนี้ละค่ะก็คือดร.จิตตินะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก M-TECH นั่นเองค่ะปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวขั้นตอนนี้ค่ะเราต้องทำอะไรอะคะคือตอนนี้นะครับทางโรงงานก็ตรวจคุณภาพนะครับของอาหารไก่นะครับที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีความซื่อเป็นยังไงบ้างซึ่งกระบวนการนี้นะครับก็สามารถคิดอยู่ในขั้นตอนหนึ่งของการคำนวณสลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ครับแล้วอย่างขั้นตอนนี้ค่ะมีการใช้พลังงานหรือว่ามีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกไปยังไงอะคะจริงๆแล้วขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นดูได้จากเครื่องนะครับว่าที่มันใช้นี่คือไฟฟ้านะครับแล้วก็คิดว่าไฟฟ้าเนี่ยใช้เท่าไหร่ในการทำตรวจสอบครั้งนี้แล้วก็สามารถแปลงค่าตัวไฟฟ้านี่ครับเป็นปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ครับอ๋อตรงส่วนนี้เราก็ต้องเก็บข้อมูลมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปนั่นเองนะคะว่าแต่วันนี้ค่ะเรามีโอกาสได้เข้ามาที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์แล้วนะคะแล้วอย่างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แบบนี้ค่ะต้องมีการใช้พลังงานหรือว่าเราจะดูจากส่วนไหนเพื่อเอามาคำนวณเพื่อออกสลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะจริงๆแล้วอาหารสัตว์เนี่ยนะครับมีการใช้พลังงานเกือบทุกส่วนในโรงงานเลยนะครับก็ตั้งแต่แรกเริ่มนะครับตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาก็มีการขนส่งใช่ไหมครับเข้ามาก็ต้องคิดถึงการขนส่งในโรงงานเองนะครับมีการใช้ไฟฟ้าใช้ไอ้น้ำนะครับที่ผลิตเราก็ต้องคิดทุกอย่างเนี่ยครับออกมาเป็นประมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกนะครับค่ะวิถ้าเกิดว่าเราจะขออนุญาตเข้าไปดูในโรงงานนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้แน่นอนครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในโรงงานกันค่ะไปดูกันนะคะว่าในโรงงานผลิตอาหารสัตว์นะคะจะมีการใช้พลังงานและมีการปล่อยคาร์บอน
ไดออกไซด์หรือว่าคาร์บอนฟุตปรินต์ออกไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้ดร.จิติพาไปดูเดี๋ยวอันนี้ส่งคืนให้ก่อนค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราเข้าไปที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งนี้กันเลยค่ะไปสมองแล้วพิสูจน์ดูอ้อยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหานั้นมันไม่น่ากลัวนี่นะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราคิดพลังงานในการใช้ของรถนะครับแล้วก็น้ำมันแล้วก็น้ำที่ฉีดเพื่อทำความสะอาดนะครับจุดแรกเราก็ต้องมีการดูในเรื่องของพลังงานกันแล้วเหรอคะใช่ครับแต่จริงเราจะดูลึกไปอีกนะครับดูว่าวัตถุดิบเหล่านั้นนะครับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แค่ไหนโอ้เหรอคะและอย่างในเรื่องของการขนส่งคะสมมุติว่าเขาขนส่งมาจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาส่งที่ลพบุรีแห่งนี้ค่ะแล้วก็มีการคำนวณระยะทางเรื่องการใช้น้ำมันหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะมีครับคือเราจะคำนวณระยะทางจริงนะครับที่ขนวัตถุดิบมาจากแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าสู่โรงงานครับพูดถึงแค่ขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องมีการเก็บข้อมูลกันแล้วใช่ครับเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูไหนต่อคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่จุดรับวัตถุดิบกันครับได้ค่ะเชิญนี้เลยครับค่ะมาค่ะอยู่ภายในโรงงานนะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยตามหลักGMP แล้วด้วยนะคะเอ๊ะว่าแต่ตรงนี้เป็นคลังเก็บวัตถุดิบเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่เราเก็บวัตถุดิบของการผลิตอาหารสัตว์นะครับซึ่งจะประกอบด้วยหลายๆอย่างมากเลยนะครับมีอะไรบ้างคะมีทั้งกากถั่วเหลืองนะครับมีทั้งรำข้าวนะครับมีทั้งปลาป่นนะครับปลาป่นก็มีข้าวโพดนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างเลยนะครับแต่คงถ้าพูดไปตอนนี้คงจะเยอะเพราะว่าหลายอย่างด้วยนะคะและอย่างตรงนี้คืออะไรอะคะตรงนี้คือรำข้าวสกัดนะครับก็เราเอารำข้าวสดที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับมาสกัดอ๋อด้านหลังนี้เป็นรำข้าวนี่คือรำข้าวสดนะครับเอามาแล้วก็สกัดน้ำมันออกนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งความแตกต่างของมันนี่คือว่าสิ่งที่สกัดมาแล้วนะครับจะมีโปรตีนสูงกว่าแต่ว่าการสกัดเนี่ยเราก็ต้องมีการใช้พลังงานไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับก็คือว่าใช้พลังงานในการสกัดนะครับถึงออกเป็นตัวนี้ได้ก็คิดคำนวณตัวนั้นด้วยครับโอ้โหไม่ใช่แค่วัตถุดิบมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้คิดเผื่อในเรื่องของการสกัดหรือว่ากว่าจะได้มาก็ไม่ได้เหมือนกันต้องคิดทั้งหมดเลยถูกต้องครับนะคะเอาล่ะในส่วนแรกโอ้โหกองสูงมากเลยนะคะเนี่ยใช้เยอะมากๆเลยครับแล้วอย่างตรงนู้นเป็นอะไรอะคะตรงนู้นจะเป็นกากถั่วเหลืองครับอ๋อเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่าไปดูกันเลยครับโอ้กองโตมากเลยอะค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูอ้อยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้อันนี้กากถั่วเหลืองเราได้มาจากไหนคะเนี่ยกากถั่วเหลืองนี่ก็จริงๆแล้วประเทศไทยเราก็ผลิตเองนะครับแต่ว่าปริมาณที่มันผลิตในประเทศไทยยังไม่เพียงพอนะครับจะต้องนำเข้าและตัวนี้เองนะครับคือกากถั่วเหลืองที่นำเข้าจากประเทศอาร์เจนตินาฮะนี่กากถั่วเหลืองมาจากอาร์เจนตินาเหรอคะใช่ครับแสดงว่าก็ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาใช่ครับเราคิดการเดินทางทั้งหมดของกากถั่วเหลืองนะครับซึ่งส่วนมากก็จะมาโดยทางเรือนะครับข้ามมหาสมุทรมาครับโอ้โหตรงนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันก็คิดเช่นกันครับมาจากต่างประเทศหรือว่าจะขนส่งมาจากไหนก็แล้วแต่แหละเราก็ต้องมีการคิดเรื่องของค่าขนส่งถูกต้องครับเรื่องของพลังงานที่ต้องใช้ไปคือน้ำมันในการต้องใส่เรือใช่ไหมครับก็คิดด้วยทุกอย่างคิดหมดเลยครับการคำนวณหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่จะปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของวัตถุดิบนั้นเราต้องคำนวณย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดของวัตถุดิบเลยทีเดียวเริ่มจากการปลูกพืชว่ามีกระบวนการไหนที่ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศบ้างการดูแลรักษาการให้ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินจนกว่าจะโตการเก็บเกี่ยวการขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงานที่ผลิตการสิ้นเปลืองน้ำมันในระหว่างการขนส่งมายังโรงงานทั้งหมดนี้คือสิ่งสำคัญที่จะต้องนำมาใช้ในการคำนวณในการออกฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งสิ้นเห็นไหมล่ะครับว่าแค่วัตถุดิบอย่างเดียวเราก็มีส่วนที่จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศกันแล้วล่ะครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องคอนโทรลหรือห้องควบคุมการผลิตของโรงงานแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สมฤทธิ์สวัสดีค่ะพี่สมฤทธิ์ค่ะพี่สมฤทธิ์เป็นพนักงานนะครับดูแลเรื่องระบบการควบคุมการผลิตของโรงงานนี้ครับค่ะขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะว่าแต่การควบคุมตรงส่วนนี้ค่ะจะต้องควบคุมอะไรยังไงบ้างคะพี่ครับผมในส่วนนี้มันก็จะแยกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของการจัดเตรียมวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากทาง QA พนักงานตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถูกลำเลียงมาจัดเก็บ
ในถังมันก็แยกเป็น3ประเภทวัตถุดิบที่ยังไม่ได้บดก็จะไปจะเก็บที่ถังก่อนบดเพื่อรอการบดส่วนวัตถุดิบที่ละเอียดอยู่แล้วส่วนนึงก็จะลำเลียงมาจัดเก็บที่ถังสำหรับรอการชั่งอีกส่วนนึงก็จะเก็บไว้ที่ถังพักวัตถุดิบช่วงกลางเพื่อรอในการดึงมาใช้งานต่อในกระบวนการการผลิตอาหารสัตว์จะใช้เครื่องจักรในการควบคุมลำเลียงเอาวัตถุดิบเข้ามาเก็บไว้ในโรงงานผลิตและแยกส่วนที่ทำการโม่เข้าสู่กระบวนการโม่เพื่อเตรียมการผลิตหลังจากนั้นก็ทำการชั่งวัตถุดิบตามสูตรอาหารสัตว์ที่ได้กำหนดไว้หลังจากนั้นส่งต่อไปกระบวนการผสมสูตรอาหารให้เข้ากันก่อนที่จะส่งต่อไปยังกระบวนการอัดเม็ดโดยมีการปล่อยไอน้ำร้อนเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนนี้ด้วยหลังจากนั้นก็นำไปลดอุณหภูมิและส่งต่อไปยังกระบวนการบรรจุเพื่อส่งออกจำหน่ายต่อไปครับดร.คะแสดงว่าทุกขั้นตอนที่เรามีการใช้พลังงานจากไฟฟ้าหรือว่าพลังงานจากไอ้น้ำเนี่ยค่ะครับก็ต้องมีการปล่อยก๊าซไซออกไซด์ออกมาด้วยใช่ไหมครับแล้วอย่างตรงส่วนนี้ค่ะมันเกิดขึ้นยังไงแล้วเราต้องเก็บรายละเอียดยังไงบ้างคะการคิดการปล่อยก๊าซไซออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกนะครับจากในส่วนนี้นะครับเราจะดูส่วนแรกของการใช้ไฟฟ้าเป็นหลักครับส่วนที่2คือเราจะคิดจากปริมาณน้ำหนักนะครับของการใช้ถ่านหินรวมถึงไม้สับและใช้กี่กิโลนั้นเราก็แปลค่าเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็รวมกันครับค่ะตรงส่วนนี้สำคัญสำคัญครับถ้าเกิดว่าในอนาคตเรารู้แล้วว่าเกิดขึ้นจากตรงไหนเราก็สามารถที่จะลดการใช้ตรงนั้นได้นั่นเองนะคะโอ้โหจะมาในวันนี้นะคะได้เห็นการควบคุมการผลิตทั้งหมดเลยภายในโรงงานค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณสมฤทธิ์มากเลยนะคะขอบพระคุณมากดีครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของการบรรจุแล้วก็ส่งให้กับลูกค้ากันค่ะไปกันเลยค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำให้เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวนี่ก็เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับท้ายแล้วนะครับที่เราผลิตอาหารสัตว์เราจะบรรจุอาหารสัตว์ที่มาจากข้างบนนะครับลงในถุงพลาสติกหรือถุง PP นี่นะครับแล้วก็จะถูกนำต่อไปเก็บที่โกดังครับค่ะพูดถึงอย่างในส่วนนี้ค่ะก็เกิดการใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามีเครื่องจักรเยอะใช่ครับใช่เยอะครับก็คือเราจะมีส่วนของค่าไฟที่ใช้นะครับค่ะที่ให้แสงสว่างค่าไฟที่ใช้ให้กับเครื่องจักรครับรวมไปถึงการผลิตถุง PP มาด้วยนะครับว่ากว่าที่จะมาได้เนี่ยคิดมาหมดทุกอย่างเลยครับโอ้แค่เรื่องถุงเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะใช่ครับตรงนี้ก็ต้องละเอียดเยอะเหมือนกันเลยนะคะก็ต้องทำงานแหละครับค่ะตรงนี้นะคะว่าด้านหลังก็มีรถโฟล์คลิฟต์ตรงนี้ก็ต้องคิดด้วยใช่ไหมคะครับก็คือในเราจะคิดรถโฟล์คลิฟต์คือการใช้ไฟฟ้านะครับเพราะที่ในรถโฟล์คลิฟต์มีแบตเตอรี่อยู่ก็คือจะคิดด้วยรวมทั้งหมดทั้งกระบวนการครับค่ะเอาละค่ะแล้วหลังจากที่เขาเอาอาหารสัตว์เหล่านี้ขึ้นรถโฟล์คลิฟต์แล้วเนี่ยเขาเอาไปเก็บไว้ตรงไหนอะคะเราจะเก็บอาหารสัตว์เหล่านี้นะครับไปที่โกดังเก็บของครับอ๋อโกดังเก็บของที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะน้ำเลยค่ะครับมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบและตรงบริเวณนี้นะคะก็คือคลังเก็บอาหารสัตว์นั่นเองค่ะใหญ่โตมากเลยนะคะเนี่ยแต่ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมีส่วนไหนบ้างคะที่เราใช้พลังงานในคลังเก็บสินค้านะครับก็จะมีส่วนพัดลมนะครับที่คอยไล่อากาศร้อนออกไปแล้วก็รวมไปถึงส่วนของการให้ไฟแสงสว่างนะครับที่ใช้พลังงานก็ที่เราเห็นข้างหลังนะครับเป็นรถโฟล์คลิฟต์นะครับซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าในการยกของไปยังที่ที่ตำแหน่งมันถูกที่ถูกต้องของมันนะครับค่ะพูดถึงเราก็ต้องเก็บข้อมูลของทุกๆส่วนเลยใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการใช้พัดลมการใช้ไฟหรือว่าการใช้รถโฟล์คลิฟต์ในการเคลื่อนย้ายใช่ครับแล้วก็ต้องเก็บข้อมูลแบบนี้แหละเอาไปใช้ในการคำนวณต่อครับทุกอย่างสำคัญในการคำนวณหมดครับค่ะโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะคะแล้วด้านนู้นคืออะไรคะด้านนู้นจะเป็นจุดส่งออกสินค้านะครับแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ใช้พลังงานเช่นกันถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าดีครับไปเลยครับตรงนี้ค่ะก็เป็นส่วนที่เขากำลังจะลำเลียงอาหารสัตว์นี้ออกไปใช่ครับจากทางกระดังสินค้าใช่ไหมครับเราก็รวบรวมแล้วก็นำทุกอย่างครับลำเลียงขึ้นรถบรรทุกที่บริเวณนี้นะครับก่อนที่จะแจกจ่ายหรือว่าส่งไปยังเวรที่ลูกค้าสั่งนะครับอ๋อ
็นี่ค่ะแบบที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะตอนนี้อาหารสัตว์นะคะก็กำลังจะถูกลำเลียงขึ้นสู่สายพานแล้วก็ออกไปให้กับลูกค้านั่นเองนะคะว่าแต่ตรงส่วนนี้ค่ะมีการใช้พลังงานในส่วนใดเกิดขึ้นบ้างคะส่วนนี้ก็จะไม่ต่างกับ2ส่วนแรกที่เห็นมาตอนข้างต้นนะครับก็จะมีการใช้โฟล์คลิฟต์นะครับที่เห็นด้านหลังมีการใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีพัดลมแล้วอย่างตรงส่วนสายพานลำเลียงตรงนี้นะคะก็ใช้ครับใช้ไฟฟ้าแล้วก็คิดด้วยเหมือนกันแล้วเมื่ออาหารสัตว์เหล่านี้นะคะถูกส่งออกไปแล้วตรงส่วนนั้นมีการใช้พลังงานในส่วนใดบ้างเราต้องออกกลับมาคิดด้วยไหมคะเราก็จะคำนวณถึงนะครับระยะทางที่อาหารสัตว์ที่ออกจากโรงงานนะครับเดินทางจนไปถึงมือลูกค้านะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่แล้วก็นำมาคำนวณเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ครับก็เรียกได้ว่าเรามีการคำนวณทุกจุดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายจนถึงมือลูกค้าเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบทุกกับการใช้ใดสนใจนะคะแล้วแบบว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการลดในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างไรเนี่ยหรือว่าอย่างที่เนี่ยสนใจอยากจะลดเราควรจะแนะนำในจุดไหนดีคะกรณีของโรงงานนี้นะครับเราก็เนื่องจากว่าวัตถุดิบของโรงงานนี้นะครับจะนำเข้าจากต่างประเทศเยอะมากนะครับบางครั้งการนำเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเดินทางใช่ไหมครับแล้วจะเกิดการบ่อยแล้วจะเกิดรัดเงินจบเยอะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบบางชนิดที่สามารถหาได้ในประเทศเราครับนำเอามาใช้ก็จะสามารถช่วยลดการเรือนกระจกได้ในระดับแรกนะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะเหมือนกับเข้าร่วมโครงการไอแท็บได้ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับไอแท็บก็จะเป็นโครงการหนึ่งครับที่ช่วยพัฒนาระบบการผลิตของโรงงานช่วยคิดช่วยหาวิธีแก้ให้กับโรงงานต่างๆครับโอ้โหแต่ว่าเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีในเรื่องของการผลิตอาหารเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เป็นอาหารสำหรับคนนั่นเองเห็นพี่จิมบอกไว้ว่าจะพาไปดูที่ครัวการบินไทยค่ะน่าดูมากเลยครับแต่มาในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณดร.จิตตินะคะที่ได้พาเรามาชมทุกกระบวนการผลิตของที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่จิมกันต่อค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในส่วนของการผลิตอาหารที่ครัวการบินไทยจะมีส่วนใดบ้างที่ใช้พลังงานและส่วนใดบ้างที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกไปค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะผมคิดว่าผู้บริโภคน่าจะมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับโดยการผลิตจากโรงงานที่สามารถควบคุมการผลิตสามารถควบคุมการปล่อยสารหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับนั่นก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนในครั้งนี้ด้วยเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวนะคะเราก็มาถึงครัวการบินไทยแล้วล่ะค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นผักที่เขาเอามาส่งให้กับการบินไทยนั่นเองค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วเอกก็นัดกับพี่จิมไว้ที่นี่แหละค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่จิมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะคุณเอกครับผมอยู่นี่ครับอ้าวพี่จิมสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนึงพี่จิมคะอ้าวแล้วเอกจะขึ้นไปยังไงคะกดปุ่มสีเหลืองนี้ได้เลยครับกดปุ่มสีเหลืองอ๋อให้บริการตัวเองเลยนะพี่ครับผมขอบคุณมากครับเราขึ้นไปพร้อมผักเลยล่ะค่ะเอาล่ะพี่จิมมารอนานยังสักพักนึงนะครับสักพักนึงแล้วนะพี่จิมคะอย่างพี่จิมมาถึงตรงเนี้ยพี่จิมต้องเก็บข้อมูลเรื่องอะไรบ้างอะคะจริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดแรกที่วัตถุดิบทุกอย่างเข้ามานะครับเราก็ดูว่าเรารับวัตถุดิบอะไรมาบ้างแล้วก็ขนส่งมายังไงในแต่ละในวัตถุดิบแต่ละตัวนะเราต้องเก็บข้อมูลต้นทางอย่างเช่นถ้าผักเราดูว่าขนส่งมาจากไหนแล้วก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงการปลูกผักใช่ไหมเกษตรหรือว่าแม้แต่เนื้อไก่หรือเนื้อสัตว์เราก็ต้องมองถึงการทำฟาร์มแล้วก็ได้มาซึ่งเนื้อสัตว์แล้วก็ขนส่งมาตรงนี้นะงั้นตรงนี้จะเป็นต้นทางที่แรกเลยครับก็เก็บข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะแค่ต้นทางตรงนี้ก็มีการใช้พลังงานเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาแล้วด้วยนั่นเองนะคะว่าแต่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในได้เลยไหมพี่เดี๋ยวคุณเอกจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเปลี่ยนชุดแบบพี่จิมเหรอคะแบบนี้ครับอ๋อเพื่อความถูกต้องแล้วก็ความสะอาดนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ด้านในนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเราไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกันก่อนค่ะ
และตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยและถูกต้องก่อนที่จะเข้าไปในครัวของการบินไทยแล้วล่ะค่ะและตอนนี้นะคะผักที่อยู่ด้านนอกก็เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วพี่จิมคะว่าแต่วัตถุดิบที่มาส่งตรงนี้นะคะจะมีการแบ่งแยกแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ตามจุดไหนบ้างอะคะครับในส่วนของจุดรับวัตถุดิบนะครับหลังจากชั่งน้ำหนักอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะแบ่งเป็นของสดกับของแห้งนะครับในส่วนของของแห้งทางเจ้าหน้าที่ก็จะลำเลียงไปที่คลังเก็บวัตถุดิบนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็เก็บวัตถุดิบจะคุมอุณหภูมิระดับพวกเครื่องปรับอากาศก็ประมาณ25องศาส่วนของสดที่เป็นผักกับเนื้อสัตว์ก็จะลำเลียงขึ้นไปเก็บตรงห้องเย็นนะครับตรงนั้นจะคุมอุณหภูมิประมาณไม่เกิน8องศาครับไม่เกิน8องศาแสดงว่าก็ต้องใช้พลังงานเนี้ยมากเหมือนกันนะคะพูดถึงความแตกต่างกันก็อยู่ที่การคุมอุณหภูมินั่นเองนะคะว่าแต่ห้องเย็นเนี้ยจะมีลักษณะเป็นยังไงอะคะพี่จิมพาไปดูได้มั้ยคะได้ครับเดี๋ยวพาไปครับเอาละค่ะถ้าอย่างงั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ห้องเย็นกันเลยค่ะในห้องเย็นนี้นะคะหนาวมากเลยค่ะพี่จิมคะมี8องศาเซลเซียสป่ะคะเนี่ยใช่ครับต่ำกว่า8องศาครับโอ้ยแล้วอย่างในห้องเย็นเนี้ยค่ะเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลของอะไรบ้างคะก็คือพลังงานที่ใช้ในการทำความเย็นของระบบทำความเย็นนี้ครับซึ่งจะใช้ค่อนข้างมากกว่าถ้าเราเทียบกับตรงจุดที่คลังเก็บวัตถุดิบที่เป็นของแห้งใช่ไหมตรงนั้นจะคุมอุณหภูมิไว้ไม่เกิน25องศาแต่ตรงนี้ก็ต้องให้ไม่เกิน8องศาเพื่อรักษาความสดของของสดหรือว่าของผักต่างๆนั่นเองนะคะและอย่างผักเหล่านี้ค่ะเราต้องแช่ไว้นานเท่าไหร่อะคะอ๋อปกติเขาจะแช่ไว้ไม่เกินวันนึงครับเป็นวันต่อวันครับเพื่อรักษาความสดเอาไว้ถ้าเกิดว่าแช่ไว้นานกว่านั้นมันจะเกิดการช้ำใช่ไหมคะพี่แล้วหลังจากที่เราแช่ไว้แล้วก็เก็บไว้ในห้องเย็นแบบนี้ค่ะผักเหล่านี้จะไปสู่ขั้นตอนใดต่อคะก็จะเป็นกระบวนการล้างและเตรียมวัตถุดิบนะครับกระบวนการล้างและเตรียมวัตถุดิบใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างได้ไหมคะพี่จิมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้นานๆก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับพี่จิมไม่หนาวหรอหนาวเหมือนกันครับหนาวเหมือนกันเราเรียกออกเลยค่ะที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบครับจุดนี้ก็คือแผนกล้างและเตรียมวัตถุดิบนะครับขอแนะนำคุณชัยรัตน์นะครับผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มข้าวสดแผนกเตรียมวัตถุดิบสวัสดีครับจะหนักจะหนาวแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันพูดถึงวิธีการล้างผักและผลไม้ตรงนี้ค่ะจะต้องทำยังไงบ้างคะครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยวิธีการล้างผักคือว่าเราจะแยกผักเป็น2ชนิดนะครับชนิดแรกคือจะเป็นผักหัวกับชนิดที่2จะเป็นผักใบครับการล้างผักหัวและผักใบจะมีขั้นตอนในการล้างที่แตกต่างกันบางขั้นโดยผักใบจะมีขั้นตอนในการล้างที่มากกว่าผักหัวอยู่2ขั้นตอนนั่นก็คือการล้างด้วยน้ำยาล้างผักและน้ำสะอาดก่อนการนำลงล้างในเครื่องล้างผักอีกรอบด้วยแรงดันน้ำจากเครื่องล้างผักที่ต่ำกว่าผักที่เป็นหัวเพื่อป้องกันการช้ำเสียหายของใบผักนั่นเองครับพี่จิมคะพูดถึงขั้นตอนของการล้างผักผลไม้เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีส่วนไหนที่ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นออกมาเลยนะคะจริงๆแล้วมีครับก็คือน้ำที่ใช้ในการล้างเนี่ยครับเราต้องพิจารณาไปถึงการผลิตน้ำถ้าตรงนี้เป็นน้ำประปาเราก็ต้องมองไปถึงการผลิตน้ำประปาว่ามันต้องใช้พลังงานในการผลิตน้ำประปามาแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ในเครื่องนี้มีการใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็มองถึงการใช้ไฟฟ้าเพราะว่าอย่างตอนที่ใช้แรงดันน้ำต่างก็ต้องมีการเปิดสวิตช์ไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นการใช้พลังงานไปแล้วแหละเรื่องน้ำก็สำคัญคือต้องมองย้อนกลับไปว่าน้ำที่เอามาใช้เนี่ยเป็นน้ำอะไรผลิตมายังไงก็หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะคะในส่วนนี้แล้วหลังจากที่จบกระบวนการล้างผักผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องไปดูขั้นตอนไหนต่อคะก็หลังจากตรงนี้นะครับก็บรรจุเข้าภาชนะแล้วก็หลังจากนั้นก็นำลำเลียงเข้าไปในห้องเย็นเพื่อจัดเก็บรอปรุงหลังจากนั้นเราก็นำวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะเตรียมปรุงไปสู่แผนกการปรุงวัตถุดิบค่ะโอ้โหแต่มาตรงนี้นะคะก็ได้เห็นขั้นตอนของการล้างผักผลนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณคุณแสนรักมานะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะไปดูการหั่นไก่กันต่อเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหารด้วยการนำมาหั่นตามขนาดที่ต้องการในกระบวนการนี้พลังงานที่เสียไปส่วนใหญ่ก็คือพลังงานไฟฟ้าจากการใช้แสงสว่างในห้องที่ทำงานนั่นเองล่ะครับ
ครับอันนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนกระบวนการปรุงนะครับแกงเขียวหวานไก่หลังจากเมื่อกี้เรามีการรับวัตถุดิบแล้วก็มีการล้างผักล้างวัตถุดิบแล้วก็เตรียมวัตถุดิบแล้วนะครับก็จะลำเลียงมาหลังจากนั้นก็จะนำวัตถุดิบต่างๆมาที่กระบวนการนี้นะครับก็จะมีการปรุงเมนูแกงเขียวหวานไก่นะครับโอ้โหหอมเลยนะคะเนี่ยว่าแต่ตรงเนี้ยค่ะจะมีการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินต์ออกมาประมาณเท่าไหร่หรือว่ามีการปล่อยยังไงอะคะครับจริงๆตรงนี้เราพิจารณาพลังงานที่ใช้ในการปรุงตรงนี้นะฮะโดยที่จะเป็นเตาแบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะดูปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเปิดเตาจนถึงปรุงเสร็จแล้วก็ปิดเตาแล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวานไก่ออกมานะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ45นาที45นาทีใช่ไหมคะโอ้โหตอนนี้ก็กำลังปรุงเป็นแกงเขียวหวานไก่อยู่นะคะหลังจากจบขั้นตอนนี้แล้วอะค่ะเราก็ต้องเอาไปทำอะไรต่ออะคะหลังจากปรุงสุกแล้วนะฮะก็จะบรรจุใส่ถาดแล้วก็จะลำเลียงไปชั่งแล้วก็จะไปลดอุณหภูมิต้องลดอุณหภูมิด้วยเหรอคะเป็นเพราะอะไรอะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นของร้อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปแช่เย็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปห้องเย็นเลยมันจะเสียพลังงานค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ในเกี่ยวกับอาหารนะเราก็ต้องทำการเหมือนน็อกเชื้อก่อนเพราะว่าถ้าเชื้อมันเจอร้อนแล้วใช่ไหมพอลดอุณหภูมิโดยใช้เวลาเร็วมันจะทนกับภาวะนั้นไม่ได้ก็คือจะเหมือนกันฆ่าเชื้อค่ะตรงส่วนนั้นก็ต้องมีการปลดปล่อยในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาเหมือนกันใช่ครับตรงนี้เราพยายามเก็บข้อมูลกระบวนการย่อยทุกจุดเพื่อว่าเราจะแสดงว่าพอปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับกระบวนการไหนที่ปลดปล่อยมาเยอะต่อไปทางโรงงานหรือว่าทางครัวการบินไทยก็จะได้พิจารณาปรับปรุงตรงจุดนั้นได้เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะค่ะเอาละค่ะจบขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวพี่จิตจะพาไปดูขั้นตอนไหนต่อกระบวนการลดอุณหภูมิครับกระบวนการลดอุณหภูมินะคะนี่ไงให้พี่จิตนำเลยได้ครับค่ะจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองและตอนนี้นะคะอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็ถูกลำเลียงมาตามสายพานนั่นเองค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะเขาต้องทำอะไรคะหลังจากปรุงสุกแล้วนะฮะเราจะต้องนำมาชั่งน้ำหนักเพื่อบันทึกข้อมูลก่อนแล้วก็ลำเลียงขึ้นรถเข็นนะฮะแล้วหลังจากนั้นจากรถเข็นเราก็นำเข้าตู้ลดอุณหภูมิเพื่อลดอุณหภูมิมันลงเขาเรียกว่าบาร์ชิลเลอร์นะครับบาร์ชิลเลอร์เหรอคะไปดูใกล้ๆได้ไหมได้ครับพูดถึงตู้ก็มีขนาดใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ครับแต่พอใส่ไปเนี่ยแล้วก็ใส่อาหารเข้าไปเยอะเหมือนกันเป็นชั้นๆๆๆใช่ไหมคะจนเต็มตู้ครับหลักการทำงานของตู้เนี้ยค่ะอันนี้ก็คือหลักการก็คือจะลดอุณหภูมิของอาหารที่ปรุงสุกจากประมาณ60องศานะฮะลดลงเหลือต่ำกว่า10องศาภายใน4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงนี้ก็จะทำการลดอุณหภูมิเลยนะคะจาก60ให้เหลือ10ครับเอ๊ะแล้วเราจะเปิดดูด้านในได้อย่าเลยครับตรงนี้วัตถุประสงค์หลักเขาคือต้องการช็อคเชื้อจุลินทรีย์ฮะที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคท้องร่วงคือยับยั้งการเจริญเติบโตมันถ้าไปเปิดเดี๋ยวอาจจะทำลายกระบวนการนั้นไม่สมบูรณ์เดี๋ยวไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะโอ้โหแต่พูดถึงแล้วก็ได้เห็นการเตรียมอาหารแล้วเนาะแล้วอย่างเรื่องของข้าวล่ะก็สำคัญเหมือนกันสำหรับคนไทยอย่างเราเนี่ยนะคะว่าแต่การปลูกข้าวเนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงานหรือเปล่าคะมีครับเดี๋ยวจะพาไปดูกระบวนการซาวข้าวแล้วก็หุงข้าวได้กับข้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วช่วงหน้าเราไปดูการหุงข้าวกันดีกว่าครับว่าจะมีส่วนใดในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศบ้างครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำให้เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวเมื่อสักครู่เราไปทำกับข้าวกันมาแล้วนะคะแล้วก็ไปเก็บข้อมูลในเรื่องของการทำกับข้าวนั่นเองแต่มาตรงนี้ค่ะสิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือเรื่องของข้าวต้องทำอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการหุงข้าวนะครับก็เริ่มจากนำข้าวหอมมะลิที่อยู่ในเมนูนะครับมาทำการซาวก่อนนะครับก็จะมีกระบวนการใช้น้ำในการซาวนะครับแล้วก็ต้องเก็บข้อมูลของการซาวข้าวว่าใช้น้ำเท่าไหร่นะฮะแล้วหลังจากนั้นพอซาวข้าวเสร็จทางพนักงานเขาก็จะนำข้าวมาลงถาดเรียงตามถาดนะฮะก็จะมีการใส่น้ำตรงนี้เราก็ต้องเก็บข้อมูลว่าใช้น้ำเท่าไหร่และหลังจากนั้นพอเขาเรียงตามถาดเข้ารถเข็นแล้วก็จะนำข้าวเข้าไปหุงยังหม้อนึงที่จะหุงข้าวนะครับตรงนี้ในส่วนของข้าวเราก็ต้องพิจารณาตั้งแต่การได้มาซึ่งข้าวก่อนนะฮะก็คือจะมองถึงการปลูกข้าวว่าได้ข้าวสารมายังไงไปถึงโรงสีแล้วก็ขนส่งจากโรงสีมายังครัวนะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลตลอดตั้งแต่สายเรื่องการเกษตรมาถึงตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการหุงข้าวเราก็ต้องเก็บข้อมูลไฟฟ้าที่ใช้แล้วก็พวกปริมาณน้ำต่างๆที่ใช้เพื่อ
ได้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสวยมาค่ะพอจบกระบวนการซาวข้าวเสร็จแล้วเราต้องไปไหนต่อคะก็นำข้าวไปนึ่งครับที่ตู้นึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระบวนการนึ่งแล้วกันได้เลยค่ะพี่จิมนำเลยค่ะครับในการหุงข้าวนั้นใช้วิธีการหุงด้วยเครื่องนึ่งข้าวที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าโดยนำข้าวสารที่เตรียมไว้ในชั้นวางเข้านึ่งในตู้นึ่งโดยควบคุมอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงเมื่อข้าวสุกจึงนำออกมากลุยให้ข้าวกระจายออกจากกันก่อนที่จะนำไปลดอุณหภูมิและบรรจุต่อไปแม้การทำงานในครัวของการบินไทยทุกส่วนล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทบทั้งสิ้นเราไปดูห้องควบคุมการใช้พลังงานของที่นี่กันดีกว่าครับท่านนี่แหละครับคือวิศวกรที่เก็บข้อมูลเรื่องการใช้พลังงานของครัวการบินไทยนะครับคุณพินกรสวัสดีค่ะคุณพินกรสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ได้มาคุยกับวิศวกรของที่นี่ด้วยนะคะคุณพินกรคะพูดถึงเวลาที่ทางครัวการบินไทยเนี่ยค่ะได้มีการใช้พลังงานแล้วก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยใช่ไหมคะเก็บข้อมูลในลักษณะใดบ้างนะคะครับทั้งฝ่ายครัวการบินของเรานะครับมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่สองรูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือว่าการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตัวนี้ที่น้องเอเห็นก็คือระบบ CPMS นะครับเป็นยังไงอะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องครัวทั้งหมดในฝ่ายครัวการบินครับเมื่อเราต้องการใช้เครื่องครัวเครื่องครัวใดชิ้นใดชนิดหนึ่งเนี่ยสามารถควบคุมอุณหภูมิการใช้งานได้นะครับครับควบคุมอุณหภูมิได้เลยนะคะจากนั้นที่สำคัญครับเราทำเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใช่ไหมครับเราสามารถดูค่าพลังงานที่เกิดขึ้นในการผลิตของแต่ละแบตได้ด้วยครับข้อมูลเหล่านี้นี่เองนะครับที่เราใช้คำนวณค่า5ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับและอีกหนึ่งตัวที่เราใช้เก็บค่าพลังงานคือตัว power meter power meter นี้เป็นลักษณะยังไงอะคะเป็นตัวที่เป็นเก็บค่าที่ตัวตัดวงจรไฟฟ้าเก็บที่ตู้ไฟฟ้าเลยครับอีกขั้นตอนก็คือจะติดไว้อยู่ติดไว้อยู่ที่ตู้ไฟฟ้าเลยคุณธินกรคะแล้วอย่างการเก็บข้อมูลตรงส่วนนั้นนะคะมันก็จะเอาข้อมูลมารวมไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเรานำข้อมูลทั้งสองส่วนมารวมไว้ในคอมพิวเตอร์ครับอ๋อทำให้เราก็ได้ทราบด้วยเนาะว่าวันหนึ่งเนี่ยทางครัวการบินไทยเนี่ยได้ใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วก็มีการปลดปล่อยครับว่าจะเป็นออกไปเท่าไหร่อย่างไรนั่นเองนะคะแบบนี้ดีจังเลยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยตอนนี้ก็พึงระวังนะคะแล้วก็มีการตระหนักถึงการปล่อยค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกไปเราด้วยค่ะยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะต้องขอบคุณพินกรมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่จิมคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรต่อคะเดี๋ยวจะพาไปจุดที่จัดบรรจุลงภาชนะนะครับหลังจากที่เราลดอุณหภูมิแล้วก็แช่เย็นรอบรรจุนะครับตรงนั้นก็นำมาใส่ถาดที่ตามเมนูต่างๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการจัดบรรจุลงภาชนะจะมีการใช้พลังงานหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละมาตรงนี้ก็มาถึงกระบวนการจัดบรรจุลงภาชนะนะครับหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วแล้วก็ไปลดอุณหภูมิลงแล้วก็ไปจัดเก็บรอที่ห้องเย็นหลังจากนั้นพอเราลำเลียงจากห้องเย็นลงมาก็คือจะมาตรงนี้นะครับก็จะตามเมนูว่าจะมีข้าวจะมีแกงแล้วก็จะมีผักนะครับเราก็จะมีประมาณข้าวก็ประมาณ100กรัมส่วนแกงก็จะประมาณ110กรัมแล้วก็ผักประมาณ40กรัมทั้งหมดก็คือต้องอยู่ที่ประมาณ250กรัมนั่นเองค่ะแม้พี่จิมขาแต่ว่าดูไปแล้วเนี่ยไม่เห็นว่าจะมีการสูญเสียพลังงานตรงไหนเลยเพราะว่าใช้แรงงานคนในการตักอ๋อจริงๆแล้วก็มีพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แล้วก็ระบบปรับอากาศใช่มั้ยครับเพราะต้องควบคุมอุณหภูมิบริเวณนี้ให้ต่ำกว่า18องศาโอ้โหพูดถึงเนี้ยเราก็ต้องละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะต้องดูหมดเลยว่าตรงส่วนไหนเนี่ยจะต้องใช้พลังงานและตรงส่วนไหนเนี่ยจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาบ้างนะคะพี่คะพูดถึงเวลาที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยเขาต้องทำอะไรต่อหลังจากนั้นต้องมาบรรจุหีบห่อก็คือใช้ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นะครับตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงการผลิตอลูมิเนียมฟอยล์และขนส่งมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ห่อหุ้มตรงนี้พอเสร็จแล้วก็จะลำเลียงเข้ารถรถเข็นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะมีพนักงานเข็นเข้าไปจัดเก็บที่ห้องเย็นรออ๋อต้องเอาไปจัดเก็บในห้องเย็นต่ออีกครั้งหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเราตามรถเข็นไปดีกว่าเนาะนะคะด้านนู้นหรือเปล่าคะพี่จิมครับไปดูกันค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาครับ
ตอนนี้ก็มาถึงตรงกระบวนการจัดเก็บนะครับในห้องเย็นเพื่อรอขนส่งไปที่สายการบินนะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายหลังจากเราได้ผลิตภัณฑ์ก็บรรจุลงภาชนะแล้วก็มาจัดเก็บตรงนี้หลังจากนั้นก็จะมีการขนส่งอาหารเราขึ้นเครื่องบินตรงของสายการบินครับตรงนั้นเราก็จะในส่วนของห้องเย็นตรงนี้เราก็พิจารณาพลังงานที่ใช้ในการทำความเย็นอ๋อภายในห้องนี้ใช่ไหมคะก็มีการใช้พลังงานไปเท่าไหร่มีการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์ออกมาเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นในส่วนของการขนส่งเราก็จะต้องพิจารณาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งด้วยว่ามันใช้เชื้อเพลิงไปเท่าไหร่ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่ค่าน้ำมันหรือว่าปริมาณน้ำมันที่ใช้ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในนะคะในการขนส่งไปยังเครื่องแล้วพอขึ้นไปสู่เครื่องแล้วล่ะคะครับตรงนั้นก็จะต้องมีกระบวนการอุ่นอาหารเพื่อเสิร์ฟให้กับผู้โดยสารเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานตรงนั้นแล้วก็คิดพลังงานตรงนั้นด้วยหลังจากนั้นผู้โดยสารทานเสร็จแล้วมันอาจจะมีอาหารเหลือด้วยแล้วก็ภาชนะต่างๆก็ต้องคิดถึงเรื่องการขนส่งอาหารกับภาชนะกลับมายังครัวการบินไทยหลังจากนั้นก็จะมีอีกกระบวนการนึงคือกระบวนการล้างภาชนะนะครับเพื่อกลับไปใช้ต่อในครั้งต่อไปแล้วก็จัดการเศษอาหารโอ้โหละเอียดมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นต้องไปดูกันต่อนะคะทางไหนคะพี่จิมคะทางนู้นครับไปดูกันค่ะใช่ครับจริงๆอันนี้จะเป็นขบวนการสุดท้ายของในทัวร์การบินไทยแล้วหลังจากที่ผู้บริโภคบนเครื่องบินใช่ไหมครับทานอาหารเสร็จแล้วมันก็จะมีภาชนะที่ทานเสร็จแล้วแล้วก็จะมีเศษอาหารที่เหลือในส่วนของภาชนะนี่ก็นำมาล้างตรงนี้นะครับโดยที่จะเป็นเครื่องล้างอัตโนมัตินะแล้วอย่างการล้างภาชนะตรงนี้ค่ะพลังงานที่ใช้ไปนี่มีส่วนไหนบ้างนะคะก็จะมีพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีน้ำที่ใช้ในการล้างแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นระบบทำน้ำร้อนก็คือจะมีน้ำร้อนที่ใช้เพื่ออบให้มันแห้งด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเราก็จะเก็บข้อมูลมาเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในส่วนนี้โอ้โหพูดถึงการทำงานของพี่ติมเนี่ยก็ต้องมาเก็บข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายแบบนี้ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปทำอะไรคะก็หลังจากนั้นก็นำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลนะฮะแล้วก็คำนวณปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะฮะว่าเทียบต่อผลิตภัณฑ์ที่เราศึกษาว่าทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือรวบรวมทั้งหมดแล้วไปคำนวณในคอมพิวเตอร์ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าทุกกระบวนการที่เราได้ชมมาทั้งหมดเนี่ยค่ะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะตรงไหนมีการใช้พลังงานเกิดขึ้นบ้างหรือตรงไหนมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกไปแล้วก็มองไม่ออกแต่เมื่อมาเก็บข้อมูลแล้วก็ได้มาเห็นอย่างละเอียดแบบนี้ทำให้เราเห็นว่าทุกกระบวนการทุกกิจกรรมของเราเนี่ยมีการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาเสมอเลยนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อดีกว่าเนาะพี่ติมนะว่าหลังจากที่เราเก็บข้อมูลทั้งหมดมาแล้วเนี่ยพี่ติมจะต้องวิเคราะห์ต่อยังไงนะคะไปกันเลยค่ะประมาณ 3% ของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของโลกในขณะนี้เนี่ยมาจากสายการบินแล้วก็สายการบินทั่วโลกเนี่ยก็ได้ตกลงกันว่าพวกเราที่ทำธุรกิจการบินเนี่ยก็จะค่อยๆลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะลดให้ได้ 50% เช่นเดียวกันการลดมาจากไหนก็มาจากทั้งเรื่องของการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเครื่องบินใหม่ที่ประหยัดน้ำมันมีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนเครื่องมันน้ำมันเจ็ตในปัจจุบันรวมทั้งในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่อยู่บนเครื่องบินอย่างเช่นอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินเป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนของอาหารบนเครื่องบินก็เป็นต้นต่อของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเช่นเดียวกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ผู้โดยสารของเราเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้สิ่งที่ผู้โดยสารบริโภคไปเนี่ยมันทำให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่าไหร่เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในฝ่ายครัวแล้วนะคะว่าแต่พอมาถึงตรงนี้ค่ะพี่จิ๋วต้องทำอะไรบ้างคะครับก็คือเราเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี่จะถือว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิของทางโรงงานใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยตลอดทั้งสายตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบก็คือเรื่องการเกษตรการปศุสัตว์ต่างๆการขนส่งมาที่โรงครัวการบินไทยใช่ไหมแล้วก็การใช้พลังงานในโรงครัวการบินไทยมองไปถึงบนสายการบินมีการอุ่นอาหารบนนั้นกับขนส่งพวกภาชนะกลับมาล้างแล้วก็มองไปถึงการจัดการของเสียที่ไปสู่หลุมฝังกบขยะตรงนั้นเราก็นำข้อมูลทุกอย่างมารวบรวมด้วยกันหมดนะฮะแล้วก็ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการคำนวณเพื่อออกฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับผลิตภัณฑ์นั้นนอกจากการเก็บข้อมูลจากโรงงานตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบจนกระทั่งสิ้นสุดการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเรายังต้องใช้ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมเอาไว้จากทาง M-Tech
รมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักกองทุนสนับสนุนงานวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี2550นำมาใช้ประกอบการคำนวณเพื่อออกฉลากให้กับผลิตภัณฑ์หรือถ้าข้อมูลในส่วนไหนไม่มีก็ต้องดูข้อมูลจากต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วยจึงจะสามารถคำนวณออกฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำล่ะครับและอย่างที่เราไปดูเนี่ยค่ะมีการใช้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอย่างอาหาร1อย่างคือ250กรัมใช่ไหมคะครับถ้าอย่างเมนูแกงเขียวหวานไก่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.39 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับต่อ1เมนู250กรัมถ้าเกิดว่าในอนาคตหรือว่าในปีต่อๆไปถ้าเกิดว่ามีการลดการใช้พลังงานตรงนี้ลงได้แน่นอนว่าค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็ต้องลดน้อยลงตามไปด้วยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะพี่จิมเหมือนกับว่าเรามีค่ามาตรฐานตรงนี้อยู่แล้วของปีนี้ถ้าเกิดปีหน้าเรารู้ว่าเราควรจะลดอะไรลดการปล่อยพลังงานอย่างไรลดการใช้ทรัพยากรอย่างไรแน่นอนว่าค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็ต้องลดน้อยลงไปด้วยโอ้โหดีจังเลยนะคะพี่เอ๊ะแล้วอย่างทุกๆกิจกรรมค่ะเราสามารถที่จะมาประเมินหาค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ทั้งหมดเลยไหมคะจริงๆแล้วทุกๆกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนเราสามารถประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้หมดเลยนะฮะเพราะว่าเรามีการใช้ทรัพยากรมีการใช้พลังงานใช่ไหมฮะการได้มาซึ่งทรัพยากรและพลังงานเหล่านั้นมันก็มีการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่แล้วตรงนั้นเราสามารถนำมาประเมินได้และอย่างตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะคะอยากจะลดการใช้พลังงานหรือว่าลดการใช้ทรัพยากรลงบ้างเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมพี่จิมใช่ครับเริ่มทำได้แล้วตั้งแต่วันนี้พอนอกจากจะเป็นการลดการใช้พลังงานแล้วเนี่ยแน่นอนว่าต้นทุนก็ต้องลดลงไปด้วยอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วเราในฐานะของผู้บริโภคเองก็สามารถที่จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้ก็คือการดูที่สลากด้านหลังนะคะถ้าเกิดว่ามีการติดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไว้แสดงว่าสินค้าอันนั้นเขาใส่ใจในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนแล้วด้วยแล้วถ้าเกิดสินค้ามีสินค้าประเภทเดียวกันแล้วมีฉลากแสดงค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เราก็สามารถเลือกตัดสินใจได้ว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือดูว่าปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยกว่าโอ้โหและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือการที่เราได้ไปดูแล้วก็ไปศึกษาในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์นั่นเองถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านสนใจนะคะหรือว่าผู้ประกอบการท่านใดสนใจอยากจะได้ฉลากของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปติดบ้างเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณจิมหนึ่งในทีมวิจัยจาก M-Tech และเอนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันวิธีหนึ่งที่เราสามารถช่วยกันดูแลโลกใบนี้ได้ก็คือการใส่ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยในรายการวันนี้เราได้เห็นถึงวิธีการทำงานของนักวิจัยกันไปแล้วว่าวิธีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างจะเห็นได้ว่าการออกฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับผลิตภัณฑ์นั้นต้องเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบการขนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานผลิตกระบวนการผลิตการขนส่งสู่ผู้บริโภคจนกระทั่งการกำจัดเรียกได้ว่าทั้งหมดในวัฏจักรของผลิตภัณฑ์สามารถปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศได้ทั้งสิ้นอย่างนี้เราคงต้องช่วยกันแล้วล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับการออกฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สามารถลดโลกร้อนได้จริงหรือไม่จริงครับโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์นี้จะสามารถช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้นะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมในส่วนของทางตรงก็คือสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะฮะก็คืออย่างน้อยผู้ประกอบการเขาก็ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสามารถแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเขานี่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาเท่าไหร่ใช่ครับแล้วต่อไปถ้าเกิดมี
สินค้าที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นเยอะๆก็จะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำหรือคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือพอหลังจากผู้ประกอบการได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นตรงนี้แล้วเขาจะสามารถรู้ว่าในกิจกรรมและกระบวนการย่อยต่างๆของเขาเนี่ยครับมีจุดไหนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นค่อนข้างสูงเราก็สามารถไปปรับปรุงตรงจุดนั้นได้เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้คาร์บอนฟุตพริ้นลดน้อยลงนะครับ